ไม่ได้นะนะช่วยถามสิช่วยสกิดหน่อยเนาะไม่สกิดลุงแย่เลยนะเอาสิงานเนี้ยเอาจริงนะเพราะไม่มีอะไรเลยมีแต่กำปั้นกับหัวใจอยู่หรือเปล่าก็ต้องหัวใจนะเดี๋ยวอยู่ไหมโอ้อยู่ยังตุบอยู่ ยังตุบตับอยู่เอาไปตามเกิดตามมีเอาถามมานะไม่ถามว่าลุงไปต่อไม่ได้นะให้รู้ไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจออะไรครับอ๋อวันนี้มาพิสูจน์จริงหนึ่งว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่ในตัวตนพูดกันจังพูดคำว่ามันสามารถคลีนแล้วก็เคลียร์สิ่งสกปรกนะคลีนเคลียร์สิ่งสกปรกสิ่งไม่ดีของร่างกายนะไม่ว่าจะเกาะติดอยู่กับเนื้อเยื่อนะเกาะติดอยู่กับโมเลกุลเนื้อเยื่อนะครับหรือจะเกาะติดอยู่กับกระดูกเอาดูซิว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะไปล้างได้ไหมล้างได้ไหมถ้ามันล้างได้ผมว่านะมันสามารถล้างได้แม้ทางมลทินนะผมว่าล้างมลทินได้ไม่ธรรมดาแล้วนะลุงกำลังพิสูจน์สิ่งที่ลุงมีอยู่ก็แล้วกันว่าลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ที่บอกว่ารักษามนุษย์รักษามนุษย์นะก็ต้องบอกว่าการที่จะรักษามนุษย์ให้อยู่ยั่งยืนนานนะเท่าที่อายุขัยจะพึงมีพึงได้ในแต่ละยูนิตก่อนในแต่ละบุคคลนั่นนะครับดูซิว่าจะได้เพียงใดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกลางที่ถือว่าเป็นการกระทำเนาะก่อนในเชิงพิสูจน์ด้วยงานวิจัยนั่นนะครับเพราะอย่าลืมว่าอนุงอกนี่อยู่ภายใต้ร่มโพร่มใสของคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ภายใต้ร่มโพร่มใสศูนย์วิจัยพลังงานรักษามนุษย์กันแหละกันง่ายที่สุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์เมื่อตรากตรำทำงานมาแต่เริ่มเกิดถึงอายุ80ปีก็สะสมอะไรมาเยอะเนาะไม่ใช่เป็นการกินการอยู่ก็แปลว่าผ่านอายตนะทั้ง5กันมาทุกรูปแบบแล้วก็ในอาชีพที่เป็นนายตำรวจด้วยก็คงจะเจอมาเยอะทุกรูปแบบนะวันหนึ่งก็มาเจอกับลุงเงาะเขาให้ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเจอกันก็ท่านอยู่ในสภาพที่ขออนุญาตพูดครับนะทางด้านญาติโกโหติกาก็คงไม่ว่าลุงเนาะคือที่บอกว่าพาร์กินสันแต่อันความเป็นอัลไซเมอร์ไม่มีเลยความจำไม่ได้หายไปไหนเลยด้วยความจำดีมากๆเลยนะแต่ร่างกายแข็งเดินเป็นไม่รู้คำว่าพาร์กินสันก็เดินตัวแข็งใช่ไหมจะก้มจะเงยจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยไปทั้งตัวเลยนะมันจะหันไปงี้ไม่ได้มันก็ไปทั้งตัวอย่างเงี้ยนะเวลาจะหันไปทั้งตัวเนี่ยโอเคไหมเวลาเดินก็ที่เขาว่าเป็นลักษณะซอมบี้นั่นแหละ
ใช่ไหมเวลาเดินก็จะก้าวจุดๆเหมือนหนุ่มสาวไม่ได้นะครับต้องเดินต่อเท้ากันใช้ชีวิตมาขนาดไหนอายุตอนนั้นก็77 ปีอ่ะนะใช่นะ77 ปีเจอกันกับลุงประมาณ3 ปีถึงดีหรือเปล่าทราบนะประมาณนี้แหละจนทั้งครบ80ท่านก็ไปเบิ่งๆในระหว่างที่ลุงช่วยด้วยนะครับมันก็ดีขึ้นดีขึ้นการที่บอกว่าตัวแข็งก็สามารถที่จะเป็นตัวอ่อนเคลื่อนที่ง่ายเคลื่อนที่ได้เร็วพูดจาเชื่องช้าก็พูดจาโต้ตอบได้ง่ายได้ไวใช่ไหมครับง่ายคือก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับพนักงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงมั่นใจนะครับว่าพนักงานบริสุทธิ์มันจะไปกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของมนุษย์ออกไปแต่สิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นแหละลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ส่วนชาวโลกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคโรคนั้นโรคนี้ไปทางด้านการแพทย์ตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ออกตกเขาก็บอกว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นแต่ลุงบอกว่ามันสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงวันที่เจอกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกว่าจะล้างกว่าทำอะไรต่างๆนำมาได้ให้ร่างกายดีขึ้นมีความสุขมีอะไรเพราะรอดต่อซิกกันยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนที่อยู่ใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นมันก็ถือโอเคนะนะแต่ด้วยวัยที่มากเกินที่จะดึงกลับเนาะไม่งั้นก็มันก็ไม่ตายสิมนุษย์ ใช่ไหมครับ ใช่นะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคนในครอบครัวเขาก็ถือว่าโอเคนะนี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้ก็มาใช้ได้ก็อยู่กันมานะครับจะมาเพียงพร้ำไปตรงที่ประมาณสัก3 เดือนผ่านมาเนี่ยครับไม่หนักหน่อยเรียกว่าง่ายๆคือติดเตียงนะครับนะก็เรียกว่าติดเตียงกันแล้วกันนะก็ดีคนที่อยู่ใกล้ชิดได้ดูแลกันอย่างเฮ้ยฮู้ต่อไปครับไปไกลไวรัสโคโรนาอย่ามาใกล้ลุงนี่ไปไกลระยองขึ้นชื่อไม่ใช่มีครั้งไม่ใช่ราชาระยองนะฮะผ่านไปเลยพูดถึงมัน ก็เมื่อเวลากันพอเวลาก็ติดตามเนื้อหาว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำความสะอาดผิวกายได้จริงไหมเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องจุดไฟให้ด้วย จุดไฟให้ด้วยแต่วันนี้มีพิธีการใต้น้ำอะไรนะพระราชทานนะครับน้ำตัวนี้ถวายพระเพลิงสิได้มีการได้พระเพลิงมาถวายพระเพลิงด้วยโอ้โหเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันมากันตึกเลยนายพลทั้งนั้นตั้ง8-7 คนตั้ง9 คนใช่ไหมนายผลเท่านั้นเลยนะเอาก็ส่งกันไปอยู่ด้วยกันมาตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วเนาะเอาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงลุงก็ได้ใส่ไฟจริงๆให้เป็นคนแรกไปรึบสาเหตุที่ครั้งระยองนอนระยองวันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าต้องไปดูว่ากระดูกกระเดี่ยวจะขาวไหมมันสามารถล้างพลังงานที่บริสุทธิ์มันสามารถที่จะไปชำระล้างกระดูกให้ถึงขั้นสะอาดได้หรือไม่ก็ดูว่าถ้าหากว่ากระดูกขาวพรวนนะครับขาวโพลนขาวเหมือนอะไรเนาะมันเข้าสารนี้ได้ไหม
ข่าวสารข่าวนี่เนาะประมาณนั้นนะครับก็คอยดูวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามันจริงโอ้โหพลังประชาชนสามารถที่จะหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้ใช้คำว่าแน่นอนนะครับมันจะบอกนะครับพลังประชาชนสามารถหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนนอกจากจะหยุดการเกิดได้แน่นอนแล้วนะครับมันก็น่าจะบอกว่าเป็นการอะไรรักษามนุษย์ให้อยู่ยากให้อยู่ยืดยาวยืนนานด้วยอันนี้เป็นต้นลองเข้าใจในกรอบนี้ลองดูครับเผื่อว่ามันเป็นไปได้ที่ว่านะนะแต่โดยเนื้อแท้แล้วนะฮะสติมีกันตั้งนานนาทีสุดท้ายเลยนะครับยังคุยกันอยู่นะตอนเย็นยังป้อนข้าวอยู่เลยอะไรทำนองเนี้ยครับนั่นแหละเสียงในเฟซดีขึ้นแล้วค่ะไม่ซ่าแล้วค่ะโอ้มันซ่าเลยมันใกล้กันหรือมั้งมันใกล้หรือเปล่าคลื่นมันใกล้กันไหมตอนนี้ลุงแบบเอานิ้วไปจับหัวไม้เหรอเมื่อกี้นี่เหรอจะต้องคล้องไว้เพื่อให้ไม้เนี่ยมันรับเสียงนั้นเหรอเงี้ยเหรอครับเงี้ยแล้วกันนี่นะโอเคไอเราก็เด็กหลังเขาแบบนี้แหละให้ไมค์มันรับเสียงให้มันอยู่ใกล้ปากหน่อยโอเคนะขอบคุณมากครับที่ทักท้วงมานะเสียงเบามากครับเสียงในเฟซดีขึ้นแล้วค่ะไม่ซ่าแล้วค่ะโอเคตั้งงั้นสิตั้งงั้นสิมันจะไปกันได้เสียงลุงเบาไปค่ะเอได้เรื่องยังใช้ได้นะนะเอาไว้ใกล้ปากเต็มทีแล้วตอนเนี้ยเอานะมีใครถามอะไรก็ถามมานะครับเสียงเบามากค่ะดียังเสียงที่เฟซการสอบถามว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มาจากอาหารอากาศอารมณ์ใช่ไหมครับลุงที่เฟซการสอบถามว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มาจากอาหารอากาศฟังให้ดีนะฮะคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วคือมันยังไม่หมดเมื่อภพชาติที่แล้วเราจึงมาเกิดเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยก็แปลว่าเรามีสิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์เราจึงมาเกิดโอเคตั้งแต่เกิดมาแล้วนะครับนะจำภาษานี้ให้ได้เพราะชาติที่แล้วเรายังหลงเหลือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะเราท่านทั้งหลายจึงมาเกิดในชาตินี้จะมีชื่อเรียงเสียงใดจะเป็นลูกใครหลานใครก็นั่นทำนองนี้ครับชัดเจนนะครับเอาละทีนี้ผมมาเริ่มต้นจากการเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ต่อมาก็อาหารการกินอากาศการพูดจาต่างๆสารพัดมันก็สะสมแต่ไม่บริสุทธิ์ไปด้วยแหละนะแน่นอนมันก็มีทั้งบริสุทธิ์กับมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เช่นสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอาหารนะสิ่งที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยซ่อนอยู่ในอากาศเราต้องหายใจใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในน้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพืชและผลไม้นะครับพลังงานไม่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสัตว์นะครับโอเคนะทีนี้ไอ้ส่วนที่มันบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันมีจำนวนน้อยมันมีปริมาณน้อยแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมีมากกว่านะมันมากกว่ามากกว่ามากกว่า
มันก็เป็นเรื่องราวของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเข้าตรงนั้นโอเคนะมันก็เป็นมาแบบธรรมชาติมันจะหลีกเลี่ยงธรรมชาติไม่ได้แต่จำแม่นๆเลยพลังงานบริสุทธิ์กับมาบริสุทธิ์มันพัวพันกันมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วแล้วมาถึงวันนี้มาถึงชาตินี้ก็มีลุงหมอคนเดียวนี่นะมั้งพูดในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยนะท่านที่ไปเจอที่ไหนยังไงแบบไหนพลังงานบริสุทธิ์ทีนี้ลุงเวลาพูดพลังงานบริสุทธิ์ลุงก็เอามาใช้รักษามนุษย์ใช่ไหมพลังงานผ่านแสงเหมือนผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าผ่านแม่เหล็กอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยทีนี้พอเวลารู้อย่างนี้พอเวลารู้อย่างนี้มันก็เลยต้องบอกต่อไปว่ามันก็ผสมผสานกันมาตลอดทั้งบริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์นะเอาล่ะใครล่ะจะมีบริสุทธิ์มากขึ้นเป็นลำดับนะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็เหลือน้อยลงโอเคไหมสำหรับลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันมีมากขึ้นมากเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเยอะกันแล้วกันนะแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากว่าจิตบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงใช้แต่พื้นแล้วครับก็เหมือนกับอะไรล่ะไอซิมเซอร์อะไรของมัน600Gอะไรพวกนี้ใช่ป่ะดูนะซื้อกันทีใช้กันบานตะเกียงเลยไม่รู้ก็มีก็เป็นหน่วยความจำอะไรตรงนั้นแหละหน่วยการบันทึกกันแล้วกันมันเยอะแยะเหมือนกันพลังงานก็เหมือนกันคนที่มีมากมันก็ใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยใช้ได้มากใช้ได้นานอย่างเงี้ยตัวโอเคนะขอให้เข้าใจเพราะว่าพลังงานทีนี้กลับมาถึงว่าถามว่าความคิดเนี่ยถ้าความคิดมันไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่